มาพบกันอีกแล้วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันเสาร์นี้ทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมไปหาเรื่องกับคนที่ใหญ่กว่าเหมาเจ๋อตุงแล้วกันครับไปมีเรื่องกับจินซีฮ่องเต้ซะเลยเมื่อ3ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาไปหาเรื่องกับประธานเหมามาแล้วก็ลองไปที่ใจกลางจีนที่ปักกิ่งแล้วก็ไปที่ซีอานพอไปซีอานเนี่ยก็ไปเจอจินซีที่นั่นก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเราไปมีเรื่องกับจินซีฮ่องเต้กันซะหน่อยดีกว่าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมจะต้องไปหาเรื่องกับจินซีฮ่องเต้เพราะจินซีฮ่องเต้คนนี้แหละครับที่ทำให้จีนเนี่ยเป็นจีนกลางที่ทุกวันนี้จีนเรียกกันว่าจุงกัวคือประเทศที่เป็นใจกลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นจุดเชื่อมต่อกับสวรรค์และเชื่อไหมครับเพราะจินซีฮ่องเต้นี่แหละครับที่ทำให้จีนยิ่งใหญ่มีพื้นที่ใหญ่โตโอฬารมีประชากรมากที่สุดในโลกต่อเนื่องมาจะได้จนถึงทุกวันนี้ทำไมผมถึงใช้คำเช่นนั้นลองดูประเทศไทยของเราสิครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรานิดเดียวเองเรายังแบ่งเป็นไม่รู้กี่ประเทศแล้วเป็นไปได้ไงที่จีนเนี่ยนะอาณาบริเวณใหญ่โตโอฬารไม่รู้กี่เท่าของประเทศไทยเนี่ยเขารวมอยู่ได้ยังไงทั้งหมดนี้ก็เพราะจินซีฮ่องเต้ทำไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วครับจินซีฮ่องเต้ทำอะไรบ้างเราดูประวัติศาสตร์จีนย้อนหลังเนี่ยเขาย้อนหลังไปได้ประมาณ 4-5,000 ปีมียุคแบบดึกดำบรรพ์ปรัมปราแล้วก็เข้าสู่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เนี่ยที่เรียกว่าราชวงศ์เซี่ยงราชวงศ์ชางและราชวงศ์โจว3ราชวงศ์นี้เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ 3-4-5,000 ปีที่แล้วแต่ก่อนเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยเป็นตำนานเป็นปรัมปราแต่ไปมาเนี่ยเขาเจอหลักฐานเจอบันทึกเจอจารึกเจอเรื่องราวมากมายเอาว่าเขาถือเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับตั้งแต่เซี่ยงชางและโจวจนมาถึงยุคหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุคชุนชิวจ้านกว๋อชุนชิวก็คือภาษาฝรั่งเรียกออทัมนะฮะจ้านกว๋อเรียกว่าวอร์ริงสเตทออทัมคือยุคฤดูใบไม้ผลินะครับวอร์ริงสเตทคือจ้านกว๋อคือรบกันแหลกลานเลยยุคนั้นแหละครับที่จริงๆแล้วตั้งแต่เซี่ยงชางโจวเนี่ยก็ยังเป็นเขตไม่ได้ใหญ่โตมากนักจนถึงยุคชุนชิวและจ้านกว๋อเนี่ยครับที่เกิดเป็น 6-7 แคว้นต่างคนต่างก็ต้องการที่จะเป็นใหญ่แล้วก็รบกันไปรบกันมานะครับอันนี้เหตุการณ์เนี่ยก็มีราวๆประมาณก่อนคริสตศักราชประมาณ200ปีนะครับโดยประมาณก็เอาว่า 2,200 ปีที่แล้วนะครับเป็นยุคจ้านกว๋อหรือยุควอร์ริงสเตทหรือยุคที่รบกันแหลกลานเลยนะครับยิ่งกว่า3ก๊กอีกนะครับคือไม่รู้กี่ก๊กรบกันแล้วจินซีก็เกิดขึ้นตอนนี้แหละครับที่สามารถพิชิตทุกแคว้นได้แล้วก็สถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้พร้อมกับตั้งประเทศจีนที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าจุงกัวนะครับคือไม่จ้านกัวแล้วนะครับคือจุงกัวก็คือเป็นประเทศกลางประเทศเดียวและสืบมานะครับสืบฮ่องเต้เนี่ยสืบมาได้ 2,000 ปีนะครับก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ในทุกวันนี้เอาละครับหลังจากนั้นมาไม่ต้องพูดนะครับมีราชวงศ์อะไรบ้างผมก็เล่าไปเยอะแล้วแต่เอาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ200ปีก่อนคริสตศักราชที่จินซีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเจ้านะเป็นองค์ของแคว้นๆหนึ่งนะครับเขาเรียกเจ้าเจิ้งนะครับแล้วก็ใช้คำว่าไงดีอ่ะก็เป็นใหญ่ขึ้นมาส่วนเป็นใหญ่อะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยหาเรื่องนะแต่โดยสรุปตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่จินซีเขาสามารถทำได้เนี่ยได้รับการกล่าวขานไว้4สา5อย่างอันที่1ก็คือสามารถรวมนะฮะแต่ละแว่นแคว้นของจีนเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วเป็นผู้ที่สถาปนาระบบเรียกนะครับว่าผู้เป็นใหญ่เนี่ยว่าฮ่องเต้โดยเอาคำว่าหวงกะตี้นะฮะมาบวกกันซึ่งหวงกะตี้เนี่ยเหมือนเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ชางราชวงศ์โจว
แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกอ๋องเรียกนู่นเรียกนี่แต่จินซีเนี่ยเรียกใหม่เรียกว่าฮ่องเต้เอาเทพของสองราชวงศ์มาบวกกันนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้รับอานัตจากสวรรค์เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแล้วจินซีก็ทำสารพัดอย่างเช่นเขาว่ากันว่าปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจการเมืองนะบุกขึ้นไปยันทองตอนเหนือที่เป็นชนเผ่าร่อนเร่เสี่ยงหนูขณะเดียวกันจินซีนี่แหละครับที่ลงมาตีเย่ตีเวียดนามนะครับรวมทั้งมาตีเสฉวนฉู่จริงๆนะถ้ามีเวลาแกอีกนิดแกอาจจะตีมาถึงประเทศไทยนะครับเพราะเย่เนี่ยก็คือแถวใช้คำเมืองแถนเนี่ยนะครับเย่คือเมืองแถนแถวตอนเวียดนามเหนือลาวตอนบนนะครับยูนนาน12ปันนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยจินซีหลังจากรวม6แคว้นแล้วก็ยันเหนือบุกใต้ได้สำเร็จแต่ที่สำคัญเขากล่าวกันว่าจินซีเนี่ยโหสุดโหดเผาตำราแล้วฝังบัณฑิตจากนั้นก็สร้างกำแพงเมืองจีนที่เราว่ากันจริงๆไม่ได้สร้างนะครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จินซีสร้างทำจินซีครองราชเพียง11ปีเองครับขึ้นเป็นใหญ่เมื่ออายุ38พอ49สวรรคตครับสวรรคตแบบพิสดารมากทั้งหมดเนี้ยเป็นโดยสังเขปที่ผมจะค่อยๆชวนท่านไปค่อยๆแคะค่อยๆแชะนะครับในเวลาประมาณ20นาทีจากนี้ไปจะลองดูซิว่าจะหาเรื่องฉินซีได้สักกี่เรื่องเอาเรื่องแรกคือเมืองจีนเนี่ยเขาถือมากเลยนะครับว่าฮ่องเต้คือโอรสแห่งสวรรค์เพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นฮ่องเต้เขาต้องสืบประวัติแล้วต้องสืบประวัติให้ได้ว่าอย่างน้อยก็มีเลือดนะมาจากราชวงศ์นู้นกษัตริย์นู้นกษัตริย์นี้แต่ที่สนุกที่สุดก็คือรู้ไหมฮะว่าจินซีเนี่ยสืบไม่ออกว่าเขาว่าใครเป็นพ่อกันแน่นะครับเพราะว่าตอนมาท้องเนี่ยก็ว่ากันว่าแม่ของจินซีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักของพ่อค้ามาก่อนคนหนึ่งแล้วก็มาถวายเสร็จแล้วจนสุดท้ายคลอดออกมาเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงว่าตกลงจินซีเนี่ยคือใครเป็นพ่อกันแน่ตอนที่ประสูติเนี่ยครับเป็นประสูติเป็นลูกของเจ้าแห่งแคว้นแล้วเพียงแต่ว่าพ่อไม่รู้ใครแน่เพราะฉะนั้นปัญหาที่หนึ่งก็คือจินซีไม่รู้ใครเป็นพ่อนะครับหลังจากจินซีขึ้นเป็ดขึ้นเติบโตมาเนี่ยนะครับพอได้ขึ้นเป็นเจ้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนมองว่าจินซีเนี่ยน่าจะเอาเรื่องถึงขนาดที่มีเจ้าแต่ละแคว้นเนี่ยส่งคนมาลอบฆ่าก่อนที่จินซีจะสามารถผนวกอะไรได้เนี่ยนะครับถูกลอบฆ่าตั้ง3รอบการลอบฆ่าแต่ละรอบเนี่ยนะครับก็มาแบบใช้คำว่าอะไรดีพิสดารดีนะครับเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเอาทำเป็นเอาแผนที่มาให้จินซีแล้วก็รู้ว่าจินซีเขาเก่งเพราะนั้นเนี่ยเจ้าแคว้นนี้เนี่ยครับลอบเอามีดซ่อนมาในม้วนแผนที่แล้วกะว่าจังหวะทีเผลอกำลังเปิดแผนที่จะแทงต้องว่าแทงพลาดแทงเฟี้ยงพลาดนะครับสุดท้ายตายกลับไปรอบที่สองเนี่ยครับมีนักเลงพินฮะนักเลงพินเนี่ยโอ้เตรียมเล่นพินแต่ว่าในพินเนี่ยนะครับล้อมตะกั่วไว้หนักเลยกะว่าจะเข้ามาถึงเนี่ยจะเล่นพอจินซีเคลิ้มนะครับก็จะเอาไอ้พินเนี่ยตีจินซีให้ตายปรากฏว่าตีพลาดเสร็จจินซีไม่ตายครั้งที่3เนี่ยมีอีกเมืองนึงคิดว่าต้องไปซุ่มฆ่าสกัดฆ่าจินซีเวลานั่งรถม้าจินซีเนี่ยนะครับเปลี่ยนเส้นทางแล้วมีหนำซ้ำรถม้าก็ไปกันหลายคันปรากฏว่าตีผิดรถจินซีแคล้วคลาดจุดสำคัญของจินซีก็คือว่าตั้งแต่ราวๆ230ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยจินซีก็เริ่มกำราบแคว้นทั้งหลายที่เป็นจ้านก๋อก็คือรบกันนะทยอยชนะแคว้นหยานแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยแคว้นฉูนะครับจนสุดท้ายไปตีที่กวางตงแล้วก็ยันเสี่ยงหนูได้แล้วตามที่ผมบอกแล้วนะครับก็ลงมาตีแคว้นเย่บุกมาจนถึงกวางตุ้งแล้วก็รวมจีนเป็นหนึ่งเดียวได้นี่ก็คือ เรียกว่าวีรกรรมของจินซีรอบแรกไม่ทราบว่าใครเคยดูหนังเรื่องฮีโร่ไหม
ในหนังเรื่องฮีโร่เนี่ยนะครับที่สร้างเนี่ยผมดูแล้วผมนึกถึงเรื่องจินซีเพราะการที่จินซีชนะได้เนี่ยก็ต้องเอาชนะคนอื่นมาเยอะมากก็ต้องมีคนแค้นเยอะมากในหนังเรื่องฮีโร่เนี่ยนะครับก็จะมีผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรบ้างแต่ก็มีผู้ที่แค้นจอมจักรพรรดิแล้วก็รวมตัวกันเพื่อจะส่งคนไปล้างแค้นจำฉากสุดท้ายได้ไหมครับว่าคนนี้เข้าไปได้จังหวะที่จะปลงพระชนจอมจักรพรรดิได้และสุดท้ายก็เปลี่ยนใจไม่ปลงพระชนแล้วตัวเองก็เลยตายที่คาประตูแล้วคนอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคนนี้ทรยศหักหลังกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะครับทิ้งท้ายตอนจบของหนังเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยมีจังหวะจะฆ่าจักรพรรดิได้แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจไม่ฆ่าด้วยเหตุผลก็คือเขารู้สึกว่าถ้าเขาฆ่าคนนี้ได้แคว้นทั้งหลายก็กลับมารบกันอีกเพราะทุกที่นะครับมันต้องมีข้อยุตินี่ข้อยุติยุคนั้นก็คือรบเป็นใหญ่ข้อยุติทุกวันนี้ก็คือเลือกตั้งกันเป็นใหญ่ใช่ไหมจบก็บริหารกันไป4ปีอย่าพลาดหรือถ้าพลาดก็ซัดกันอภิปรายกันไปแต่ยุคก่อนเนี่ยมันมีทางเดียวครับคือรบฉะนั้นคนนั้นเนี่ยแกไม่ฆ่าจอมจักรพรรดิเพราะแกรู้สึกว่าถ้าฆ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็รบกันบ้านเมืองแหลกลานเวลาบ้านเมืองรบกันเนี่ยคนลำบากคือใครอ่ะคือประชาชนนักรบถูกกวาดต้อนไปรบนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจินซีเนี่ยมีคุณูปการในการสร้างความเป็นหนึ่งของแผ่นดินที่รบกันแย่งชิงกันนะครับไม่เป็นที่สิ้นสุดเรียกว่ายุคจ้านกวนนี่เป็นยุคที่แบบว่าต้องเรียกว่ากาลียุคนะครับก็คือรบกันทุกแห่งทุกหย่อมหญ้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับหลังจากจินซีรวมได้เนี่ยครับจินซีเนี่ยเขาทำสิ่งสำคัญนะครับเท่าที่ผมประมวลมาแล้วก็ลองทบทวนเพื่อเล่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับจินซีได้สร้างปฏิบัติการสำคัญอยู่สัก 4-5 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของแก้ไขระบบการเรียกว่าการบริหารจัดการประเทศเลยหลังจากนะยันเหนือยันใต้ได้เนี่ยนะครับจินซียุบเมืองทุกเมืองยุบแคว้นทุกแคว้นนะครับแล้วยุบระบบขุนนางเจ้าที่ดินศักดินาทั้งหลายยุบหมดนะครับแล้วส่งตัวแทนของตัวเองเข้าไปปกครองแทนโดยแบ่งออกเป็น36ถึง40เขตบัญชาการเรียกว่าเขตบัญชาการแล้วกันคอมมานดอรี่คอมมานนะฮะ36ถึง40เขตบัญชาการแล้วในแต่ละเขตบัญชาการเนี่ยย่อยมาเป็นแคว้นเป็นเมืองแล้วเรียกว่าเป็นกลุ่มของร้อยหมู่บ้านเหตุผลที่เป็นกลุ่มของร้อยหมู่บ้านก็คือเป็นละแวกที่ควบคุมอะไรได้คล้ายๆทุกวันนี้อสมพสสนะก็10บ้าน100บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเขตที่อยู่ในหูในตาแล้วก็ละลายนะครับเรื่องของกลุ่มเชื้อชาติหรือเรียกว่าไม่ให้มีบอกนี่คือชนชาตินั้นนี่คือชนชาตินี้คือพยายามสลายความเป็นกลุ่มก้อนพวกพ้องเดิมให้มากที่สุดแล้วก็ใช้เป็นเขตบัญชาการนั่นคืออันสิ่งที่หนึ่งที่จินซีทำถามว่าใครจะกล้าทำมากกว่านี้ได้นะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับมันก็มีเขตยิ่งโอ้ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นมีเขตมีคุ้มมีแคว้นนะครับมีเขตอิทธิพลทุกวันนี้เนี่ยไม่ยากที่จะทำได้จินซีทำได้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่อันที่สองที่เขาว่ากันว่าสำคัญควบคู่กันนะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้วอันที่สามก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเอาเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการก่อนนะครับอันที่หนึ่งนะครับจำได้นะยุคจ้านกว๋าเนี่ยมีการแบ่งเป็นแคว้นแคว้นแล้วทุกแคว้นก็ต้องมีกำแพงเพื่อกันเขตของตัวเองเพื่อไม่ให้เพื่อนมาบุกรุกใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยคนทางดาวเหนือเสี่ยงหนูเนี่ยชอบบุกลงมาจากภาคตอนเหนือมากเลยนะเป็นพวกชนเผ่าร่อนเร่และนักล่านะครับจะบุกขึ้นมาบุกทุกแคว้นอ่ะในแผ่นดินจีนแต่ก่อนเนี่ยจะมีกำแพงเป็นทอดๆเป็นตอนๆของแคว้นนู้นของแคว้นนี้จินซีเนี่ยไม่ได้สร้างกำแพงเมืองจีนใหม่นะครับเพียงแต่ให้รื้อบางอันออกไปแล้วก็ต่อกำแพงเดิมเพื่อให้เป็นแบริเออร์เพื่อกันตอนเหนือไว้เพื่อไม่ให้เสี่ยงหนูลงมาแต่ตอนล่าง
ที่แบ่งเป็นแคว้นๆเนี่ยรื้อยุบให้มันกลายเป็นพื้นแผ่นดินเดียวว่ากันว่ากำแพงเมืองจีนที่จินซีเชื่อมต่อเนี่ยนะครับยาวผมจำไม่ได้ว่ายาวทั้งหมดกี่พันกิโลแต่จดตั้งแต่เทียนศิลป์น่ะที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็ข้ามหุบเหวหุบผานะครับไปจนถึงกลางทะเลทรายเส้นทางสายไหมนุ่นอันนี้ผมก็เคยไปมา 3-4 จุดทุกวันนี้บางจุดก็ยังดีอยู่บางจุดยังสมบูรณ์แต่บางจุดเนี่ยเหลือแต่เป็นกองดินอยู่เท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อละลายเขตของแคว้นที่มีอยู่อันที่สองคือสร้างกำแพงยันตอนบนส่วนตอนล่างเหรอครับไม่ได้สร้างกำแพงเพราะข้างล่างเนี่ยมีเขตป่าเขาใหญ่นะครับก็คือตรงที่ทุกวันนี้ก็คือเขต12ปันนาเขตเสฉวนนะครับอันนี้มีเขาอยู่แล้วจินซีเนี่ยบุกทะลวงมาถึงใต้แล้วทำอะไรรู้ไหมครับขุดคลองแล้วก็ทำถนนเชื่อมต่อมันทั้งประเทศถามว่าถนนนี้ทำไปทำไมแล้วคลองทั้งหลายเนี่ยเชื่อมต่อจนมาออกแม่น้ำยางซีเกียงนะครับจากตอนเหนือแม่น้ำอะไรอ่ะจากตอนเหนือที่จินซีขุดแม่น้ำเสี่ยงลงมาถึงแยงซีจากแยงซีมาแม่น้ำหลีแล้วมาแม่น้ำเพิร์ลก็คือแม่น้ำที่มาออกที่กวางโจวอ่ะก็ทำให้การสัญจรไปมาส่งกองทัพมาควบคุมนะครับเรียกว่าบัญชาการทุกอย่างเนี่ยมีไฮเวย์ขณะเดียวกันเพื่อควบคุมได้นะครับบุกรุกได้แล้วก็ปราบปรามได้ขณะเดียวกันเนี่ยทำมาค้าขายก็ได้สัญจรไปมาก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่จินซีทำในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์แต่ที่เป็นแกนจริงๆก็คือปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมต้องใช้คำว่าปฏิรูปใหญ่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นยกเลิกมาตราเงินตราของทุกแคว้นให้ทุกแคว้นกลับมาใช้มาตราเงินเดียวกันนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีเงินน่ะมีเหรียญน่ะมีปี้อ่ะนะครับเหมือนกันห้ามใช้อย่างอื่นหมดนี่ข้อที่1ข้อที่2ที่ห้ามก็ที่สร้างขึ้นมาใหม่คือมาตราช่างตวงวัดให้ทั้งแผ่นดินใช้มาตราเดียวกันหมดห้ามใช้อย่างอื่นถ้าใครใช้ก็รู้ใช่ไหมจินซีทำอะไรนะครับอันที่3กำหนดขนาดล้อเกวียนเหมือนกันหมดเพื่อถนนเป็นแนวนี้เท่านั้นจะได้ไปในทางเดียวกันแล้วถ้ารู้ใช่ไหมแต่ก่อนเขาใช้เกวียนเนี่ยเกวียนมันไปเป็นร่องถ้าไม่ได้ขนาดมันไม่ลงร่องมันไปไม่ได้ครับงั้นก็เรียกว่ามีสแตนดาร์ดได้ทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดถ้าผิดไม่ได้นะครับถนนคลองคลุมที่บอกแล้วนะครับภาษานี่สิครับทีนี้ไปถึงขั้นของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมภาษาให้ใช้อักษรแบบเดียวใช้ภาษาเดียวกันทั้งแผ่นดินด้วยอำนาจสั่งการนะที่แรงมากในยุคนั้นเรียกว่าถ้าใครขัดขืนก็คือตายนะครับใช้ภาษาเดียวทั้งหมดนี้ด้วยการใช้ภาษาเดียวใช้มาตราช่างเดียวกันนะครับใช้ล้อเกวียนแบบเดียวกันใช้เงินตราเดียวกันทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไงแม้จินซีครองราชเพียง10ปีนะครับมันเปลี่ยนได้นี่ก็คือสิ่งที่ใครจะหาเรื่องก็หาเรื่องว่าเผด็จการนะครับจินซีเนี่ยล้มเลิกความหลากหลายทั้งสิ้นนะครับทำให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้มันเลยทำให้เป็นเช่นนี้แต่ที่อันนี้บอกใครก็คงจะรับไม่ได้จินซีสั่งเผาตำรานะครับแล้วก็ฝังบัณฑิตมีบัณฑิตอยู่กลุ่มหนึ่งหวงตำรามากเป็นตำราที่ต้องเผาต้องทิ้งห้ามมีไว้ครอบครองมีบัณฑิตจำนวนหนึ่งถูกจับได้ว่าหวงจะเอาไว้หาจินซีสั่งฝังทั้งเป็นเลยว่ากันว่าฝังไป460คนนะครับฝังทั้งเป็นอันนี้คงจะจำได้นะครับว่ายุคจ้านกัวเนี่ยเป็นยุคที่ขงจื้อเกิดนะครับขงจื้อเล่าจื้อเนี่ยเกิดเติบโตในยุคนั้นและร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า2000ปีมาแล้วก็ไล่ๆกับพระเยซูคริสต์นะครับเป็นยุคที่ของการเกิดปวงปราดของโลกยกจ้านกว่าเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าร้อยสำนักเบ่งบานประชันกันก็คือแต่ละแคว้นนะก็อยากสร้างความเป็นใหญ่ของตัวเองนอกจากกำลังอำนาจแล้วเนี่ยก็จะต้องมีปราดมีเมธีประจำแคว้นนะครับอย่างเช่นขงจื้อเนี่ยก็ย้ายไปหลายแคว้นนะครับเพราะว่าบางแคว้นเขาชอบบางแคว้นไม่เอาอะไรเงี้ยสุดท้ายขงจื้อก็ไม่มีใครเอาก็กลายเป็นปราดที่
เป็นเอกเทศแล้วใครก็ไปเรียนจากของจื้อแล้วค่อยไปฝากตัวอยู่กับแคว้นต่างๆพอมาถึงคือการที่มีนักปราชญ์เนี่ยมันก็มีสำนักคิดเนี่ยมีทฤษฎีนะฮะมีแนวคิดนู่นแนวคิดนี่ซึ่งบางทีก็แย้งกับนักปกครองเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเราก็มีนะครับนักวิชาการต้องแย้งนักปกครองนักปกครองรำคาญนะครับรำคาญมากเลยลองฟังบางคนเราก็ได้ยินอยู่จินซีก็เป็นเช่นนั้นแหละครับนั้นจินซีสั่งเผาตำราต้องตามนี้เท่านั้นถ้าใครค้านฆ่าฝังทั้งเป็นนะฮะแล้วก็มีสำนักเดียวพอนะครับนั่นคือสิ่งที่จินซีสร้างไว้ก็มีทั้งเสียงชื่นชมเนาะแล้วมีทั้งเสียงประณามนะครับนี่คือสิ่งที่จินซีทำในระยะแรกจากสิ่งที่จินซีทำระยะแรกเนี่ยนะครับด้วยตั้งใจว่าตัวเองเนาะน่าจะครองแผ่นดินจีนซึ่งไม่เคยมีใครเคยทำได้ก่อนนะได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็สืบสานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจุนซีเนี่ยพลาดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องใช้คำว่าอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วดันมากลัวตายในช่วงท้ายเนี่ยครับหรือทันทีที่มีอำนาจก็กลัวตายอะครับก็เริ่มหายาอายุวัฒนะแล้วก็มีพวกนักเล่นแร่แปรธาตุมาฝากตัวเป็นครูบาอาจารย์เป็นเซียนนะครับแล้วก็มีตำราทั้งหลายว่ากันว่าจินซีถึงขนาดส่งนักเดินเรือนะครับเพื่อออกไปหายาอายุวัฒนะที่บอกว่าอยู่ในแดนไกลส่งไปตั้งไม่รู้กี่สิบคนนะครับออกไปเรื่อยๆปรากฏว่าพวกนี้ไปไม่กลับสักคนหนึ่งเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าไปแล้วไม่เจอกลับมาก็ถูกฆ่านะครับว่ากันว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือพวกที่ไปตั้งแผ่นดินอยู่ที่ญี่ปุ่นไงก็คือเป็นพวกที่ถูกส่งไปหายาเอายาอายุวัฒนะให้จินซีแล้วพวกนี้รู้ทันไม่กลับดีกว่านะครับแต่ประเด็นก็คือในการออกเดินทางรอบที่4หรือรอบที่5ของจินซีเนี่ยแหละครับจินซีจะมีแกรนด์ทัวร์ก็คือออกไปแสวงหาโน่นหานี่หรือบางทีก็ไปตรวจราชการเนี่ยในหนที่5เนี่ยแหละครับจินซีเนี่ยก็ออกไปทำสารพัดอย่างขณะเดียวกันก็ไปยาหายาอายุวัฒนะส่วนในเมืองนั้นเนี่ยโอ้โหก็มีการสร้างอุโมงค์สร้างอะไรเพื่อป้องกันนะฮะคนมาลอบฆ่าเนี่ยตอนนั้นมีข่าวลือเขาว่ามีอุกกาบาตตกแล้วฮ่องเต้เนี่ยจะสิ้นพระชนและแผ่นดินจีนจะแตกแยกจินซีก็ยังออกไปปรากฏว่าไปเกิดเหตุสวรรคตกลางทางขณะที่อยู่ห่างจากเซี่ยงหยางเนี่ยตั้งใช้ระยะเวลาเดินทางถึง2เดือนไปไกลมากเลยแล้วก็ไปสวรรคตถามว่าสวรรคตอะไรทุกคนบอกว่าเขาคงจะสวรรคตจากยาอายุวัฒนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคงจะใส่สารหนูและประหลอดเพราะของพวกนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าหนูได้หนูเนี่ยเป็นตัวพาหะใช่ไหมก็เลยเอาไปใส่ในยาสุดท้ายตัวเองก็ได้รับพิษและตายเองสินตีไปกับมหาอำมาตย์ด้วยความที่มันกลเกมนะครับแล้วมันพลิกผันมากเลยมหาอำมาตย์เนี่ยก็เก่งนะครับไม่ให้แพร่งพรายรู้ว่าจินซีสวรรคตแล้วแต่สมัยนั้นมันไม่มีฟอร์มาลีนฉีดเนาะจินซีเนี่ยถูกพากลับมาถึงเซี่ยงหยางก็คือเมืองหลวงเนี่ยครับในเวลา2เดือนด้วยรถม้าที่คิดดูแล้วกันฤดูร้อน2เดือนจินซีตัวอ้วนมันต้องเน่าอ่ะนะฮะเขาก็เลยเก่งมากเลยนะเอารถม้าใส่ปลาเน่าขนาบเพื่อให้คนคิดว่าเป็นปลาเน่าไม่ใช่จินซีเน่าแล้วก็พยายามสร้างฉากว่าเหมือนกับยังอยู่นะครับเมื่อเข้ามาถึงก็จัดการเผด็จศึกคือพวกอำมาตย์ก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะชนะแล้วก็รัชทายาทจะเป็นใหญ่ก็หาเหตุให้รัชทายาทกับอีกฝ่ายเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกของจินซีที่ไม่เก่งขึ้นครองราชจากนั้นก็เกิดการกบฏแล้วก็ล้มทันทีนะครับลูกจินซีเนี่ยครองราชต่อได้ไม่กี่ปีราชวงศ์จินก็ล้มทันทีประเด็นที่ผมอยากจะชวนหาเรื่องเนี่ยนะครับมี2เรื่องทิ้งท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะครับเร็วๆนะเรื่องที่1เนี่ยความกลัวตายของจินซีเนี่ยปรากฏออกมาเป็นมหาสุสานของจินซีซึ่งกล่าวกันว่า
ใช้คนสร้างตั้ง 700,000 คนแล้วเขาว่ากันว่าอันนี้เป็นความสำเร็จเดียวของจินซีนะครับนอกเหนือจากที่ปฏิรูปการปกครองปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยแต่สิ่งที่จินซีสร้างได้สำเร็จจริงแล้วยั่งยืนที่สุดเนี่ยนะครับนอกจากความเป็นจีนนะและสืบมาทุกวันนี้ก็คือสุสานซึ่งใหญ่มากใหญ่แค่ไหนเนี่ยไม่ต้องอธิบายวันก่อนพาไปเที่ยวแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยที่เราไปเที่ยวแค่เป็นสุสานของกองทหารเท่านั้นเองเรายังไม่ไปถึงสุสานของจินซีเลยที่ว่ากันว่าเป็นแม่น้ำประหลอดเอาไว้ให้จินซีอยู่เพื่อจะคงทนแต่จริงๆร่างจินซีตอนมาถึงก็เน่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท้ายสุดที่ผมอยากจะหาเรื่องจินซีนิดนึงว่าตกลงเนี่ยจินซีเป็นอะไรแน่มีคนวิพากษ์วิจารณ์จินซีกันหลายแบบเขาเป็นมหาจักรพรรดิหรือเป็นทรราชหรือเป็นคนสร้างบาปกรรมไว้มากมายไปหมดบางคนบอกว่านี่ไงเป็นหลักฐานของการยึดอำนาจได้แต่การที่จะรักษาอำนาจมันไม่ง่ายหรอกจินซีเนี่ยยึดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอยู่ได้แค่11ปีฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นนักยึดอำนาจเนี่ยการรักษาอำนาจไม่ง่ายนี่ก็มีคนว่าไว้นะครับแต่มีหลายคนก็บอกว่าคือทุกคนเนี่ยก็วิจารณ์ตามทัศนะของตัวเองเช่นฝ่ายของจื้อก็บอกว่าเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมทำอะไรเนี่ยไม่มีความถูกต้องฝ่ายก๊กมินตั๋งนะฮะเคยบอกไว้ว่าจินซีเนี่ยเหรอเป็นผู้สามารถยันศึกเหนือแล้วก็ผนวกใต้ไว้ได้ก็เพราะจินซีอันเนี้ยอย่าลืมนะทุกคนเนี่ยเวลาวิจารณ์อะไรเนี่ยก็มีวิธีคิดของตัวเองฝ่ายมาร์กซิสก็บอกว่าจินซีเนี่ยเก่งในการรวมชาตินะครับแต่ผิดพลาดในการปกครองชนชั้นนายทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวนาและเจ้าที่ดินข้างฝ่ายคอมมิวนิสต์สนุกกว่านั้นอีกนะครับคอมมิวนิสต์บอกว่าจินซีเนี่ยมีคุณูปการในการเรียกว่าเป็นผู้ทำลายการแบ่งแยกและทำให้รัฐนี้รวมศูนย์ได้แต่สุดท้ายแล้วจินซีก็ไม่ได้โค่นล้มพวกปฏิการสังคมทำให้พวกนี้กลับมายึดอำนาจคืนได้เพราะเนี่ยจินซีเนี่ยจะมีคุณูปการยังไงก็แน่นอนล่ะครับก็ต้องมีจุดบกพร่องนะครับตามประสาแม้กระทั่งเหมาเจ๋อตุงนะครับถูกปัญญาชนบอกว่าโอ้ยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็เหมือนกับจินซีนี่แหละฆ่าปัญญาชนเยอะผมอ่านเจอไม่รู้จริงไม่จริงนะเขาบอกว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะตอบอย่างนี้นะครับตอบเด็ดมากเลยโอ้ยจินซีฝังบัณฑิตแค่460คนแต่เหมาเขาบอกว่าเหมาเองอ่ะเราฆ่าไป 46,000 คนว่าเราอ่ะเป็นอย่างจินซีไม่จริงหรอกเราเนี่ยร้อยเท่าของจินซีเราอะร้อยเท่าของจินซีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าจินซีเนี่ยก็คงจะมีเรื่องให้ติดตามอีกมากมายนะครับผมหาเรื่องได้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา